คฤหาสน์หรูแย้มทัพมนพันธ์คฤหาสน์หรูของสาวแย้มรวมถึงเรื่องราวที่แย้มต้องอุ้มท้องวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตไปดูกันเลยค่ะถ้าหากใครที่ชอบดูละครพื้นบ้านคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาสาวสวยคนนี้กันอยู่แน่นอนเพราะว่าเธอนั้นมีผลงานละครพื้นบ้านเยอะแยะมากมายในช่วงเวลาที่ผ่านมาสาวสวยคนนี้ก็คือสาวแย้มทัพมนพันธ์เป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่มากความสามารถในหลายๆด้านมีผลงานหลากหลายให้ได้รับชมกันตั้งแต่เริ่มเข้าวงการบันเทิงมาปัจจุบันสาวแย้มอายุ40ปีแต่ความสวยของเธอยังเป๊ะปังตลอดเรื่องราวของสาวแย้มที่เธอเกือบเอาชีวิตไม่รอดเธอและครอบครัวตั้งใจไปเที่ยวท่ามกลางธรรมชาติแต่กลับเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันทำเอาเธอถึงกับขวัญเสียหลังจากที่เจ้าตัวได้พาครอบครัวไปพักผ่อนที่รีสอร์ทหรูระดับ6ดาวแต่ดันเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อรีสอร์ทหรูที่แย้มและครอบครัวไปพักนั้นเกิดไฟไหม้ทำให้ครอบครัวและตัวของแย้มที่กำลังอุ้มท้อง5เดือนในตอนนั้นต้องวิ่งหนีออกมาจากเหตุการณ์ซึ่งในวันนั้นโชคดีที่ทุกคนปลอดภัยแต่ไม่มีใครสามารถเอาทรัพย์สินออกมาได้เลยและที่เพื่อนๆ เห็นอยู่นั้นเป็นคฤหาสน์สุดหรูของสามีกับแย้มนั่นเองค่ะไม่ว่าจะมุมไหนของบ้านต้องบอกเลยว่าสวยและหรูหราเป็นที่สุดค่ะ